ชิวๆเนาะขายหนังสือไปชมเมืองไปปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังโบนอยู่ที่ถนนตะนาวเมื่อสัก2ปีที่แล้วเปิดมาประมาณสัก2ปีได้แล้วก็ช่วงนั้นมันมีหลายอย่างคือน้ำก็ท่วมช่วงที่น้ำท่วมใหญ่แล้วก็เจ้าของบ้านไม่ต่อสัญญาพี่ก็ทำสำนักพิมพ์ด้วยทำหนังสือด้วยก็เหนื่อยมากก็เลยแบบตัดใจว่าจะต้องหยุดอันใดอันหนึ่งชั่วคราวพักก็ได้ตั้งไม่ถึงเดือนนี้คุณตุ้ยก็โทรมาว่าคุณแป๊ะผมมีโครงการนี้อยากปิดมาที่นี่แล้วก็อยากมีร้านหนังสือด้วยแล้วแกเป็นแม่ร้านหนังสือเก่าแกก็ชอบมากแกก็พี่มาดูทันที่แกสักพักแกก็เอาแปลนมาให้ดูว่ามันจะเป็นแล้วมันก็ออกมาอย่างนี้เป๊ะเลยเห็นหน้าคุณตุ้ยแล้วคุณตุ้ยทำไมทำร้านสวยอย่างนี้บางคนก็เลยอยากพี่ว่าคนต้องการร้านหนังสือที่มีคาแรคเตอร์สปอร์ตไม่ใช่แบบร้านหนังสือแฟรนไชส์คือร้านพี่จะมาตรงนี้ลักษณะคาเฟ่เก่าด้วยของเก่าเป็นคาเฟ่ด้วยจะมีแบบโต๊ะนั่งแต่ว่าร้านเก่าคือกูหาเดียวแค่แค่ก็มีเสวนาอย่างน้อยเดือนละสองคนถ้าเขียนหน้าอ่านเจอกันในคอนเซ็ปต์ร้านเก่าว่าแต่ละคนแต่ละร้านก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างกองดิตอนนี้ก็ชัดว่ามันเป็นสเปซนะสเปซแบบนี้สเปซสวยงามบุคคลพี่ก็เป็นสถานที่ที่ไปง่ายก็รถไฟฟ้าก็ร้านหนังสือเดินทางก็เล่นร้านหนังสือกับการเดินทางพี่ว่าร้านหนังสือสลากเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเองมันไม่ได้มีการแข่งขันจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าเราไปชื่อกับแฟนชายก็ไม่ได้ประชาชนก็มีหนังสือจำนวนมากกว่าแล้วพื้นที่ก็มากกว่าเราก็ต้องเลือกว่าหนังสือแบบไหนที่เราเอามาขายในร้านเราคือจริงๆแล้วพี่ก็เลือกแต่ว่าชิยมพี่เลยนะหนังสือแปลหนังสือเชิงทฤษฎีสังคมหรือวรรณกรรมไทยสามอย่างหลักๆตั้งแต่ร้านเก่าแล้วค่ะก็ทำอย่างนี้มาตลอดถ้าหนังสือเดชชัดค่ะคัดเลยว่าเป็นคนอ่านวรรณกรรมอ่านอะไรฮาร์ดคอร์หน่อยน่าจะแบบมีหนังสือของคนรุ่นใหม่ที่แบบก็จำกัดหน่อยคือส่วนใหญ่ในร้านที่เป็นวรรณกรรมแผ่นวรรณกรรมแปลวรรณกรรมไทยแล้วก็ทฤษฎีนี่คือสัดส่วนแทบจะมากกว่าหนังสือประเภทเบาๆคือสเปซมันบอกว่าสเปซที่นี่ด้วยสเปซที่นี่มันเหมาะเลยจะนั่งชิลนั่งอ่านหนังสือนี่น้องวันนี้มาซื้อสีแดงเต็มตั้งนานแล้วน้องนะคะก็นั่งอ่านหนังสือไปเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบคือมาซื้อหนังสือแล้วก็นั่งอ่านในร้านใช้เวลานั่งอ่านหนังสือชิลคือพื้นที่เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือฮาร์ดคอร์เท่าไหร่ใช่ไหมเหมาะทุกคนมานั่งชิลสบายๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาทำให้เขาได้เห็นหนังสือเขาไม่เคยเห็นด้วยปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนที่อ่านหนังสือนะปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีทางเลือกเขาเวลาคนบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือมันไม่เชื่อเลยเพราะว่าคนอ่านหนังสือคนก็เพียบเลยนะแล้วเวลาเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเขาดูจากอะไรวะไอ้แปดบรรทัดที่ใครเป็นคนคิดเนี่ยมายาคติมากเลยแล้วคนก็เชื่อกันเอามาใช้